ภาพที่ทุกท่านเห็นในซ้ายมือของทุกท่านนะครับที่อยู่บนสไลด์ตรงนี้สร้างขึ้นมาจาก generative AI ครับที่ผมเข้าไปพร้อมให้มันฟังว่าวิธีและขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณของไทยนั้นทำอย่างไรบ้างจะแก้ปัญหาสักหนึ่งอย่างในพื้นที่อย่างเช่นในเรื่องของมาตรการที่เราควรจะพัฒนาแอปทางรัฐให้เป็นทางรัฐของประชาชนจริงๆนะครับให้เป็นแอปเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดิจิตอลภาครัฐนะครับจากแอปนี้แอปเดียวได้ไม่ใช่มี 3-400 แอปสร้างใหม่ไม่รู้จบปีงบประมาณถัดไปที่รัฐบาลจะมีการวางมาตรการครับที่บอกว่าบรรดาค่าเช่ารถประจำตำแหน่งต่อจากนี้ไปเปลี่ยนจากรถสันดาปให้เป็นรถ EV ผมคิดว่าเป็นมาตรการง่ายๆครับอาศัยกฎระเบียบมติครม.ไม่กี่ข้อไม่ต้องแก้กฎหมายไม่ต้องใช้งบประมาณก็สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรม EV และสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมไปได้พร้อมๆกันเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณครับท่านประธานครับเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมอาจจะขออนุญาตท่านประธานอนุญาตให้ท่านไกลก้องไวทยาการและท่านอาจารย์ปกป้องจันทวิทย์ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการชุดนี้เข้าร่วมประชุมร่วมชี้แจงด้วยนะครับครับขอบคุณครับฝ่ายโสดถ้าพร้อมแล้วสามารถนำสไลด์ขึ้นได้เลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับเล่มรายงานฉบับนี้ของคณะติดตามงบนะครับเป็นเล่มรายงานฉบับที่2ที่ได้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้แต่ก็เป็นเล่มรายงานฉบับแรกครับที่มีลักษณะเป็นเล่มรายงานความคืบหน้าประจำไตรมาสที่พวกเราทุกคนนะครับที่อยู่ในชุดนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะให้คณะกรรมการชุดนี้ครับมีเล่มรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบอกเล่าว่าเรามีความคืบหน้าในการทำงานในประเด็นต่างๆอย่างไรบ้างเป็นประจำซึ่งต่อไปอาจจะไม่ได้เป็นบ่อยหรือทีทุกๆ3เดือนก็ได้ครับอาจจะเป็นประจำทุกๆ6เดือนหรือทุกๆปีนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการรบกวนเวลาประชุมของสภามากเกินไปนะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปได้เลยนะครับผมเองก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคณะกรรมการกรรมาธิการทุกท่านที่เป็นตัวแทนจากทุกพรรคครับที่เรามีหลักการตรงกันนะครับในการประชุมนัดแรกออกมาเป็นมติในที่ประชุมครับว่ากรรมาธิการชุดนี้เรามีเป้าประสงค์นะครับที่จะศึกษาการจัดทำไปพร้อมๆกับการปฏิรูประบบและกระบวนการงบประมาณโดยวางหลักเอาไว้ว่าพวกเราจะทำงานอย่างสร้างสรรค์ยึดหลักชัดเจนและจริงจังเพื่อทำให้งบประมาณไทยไม่เหมือนเดิมครับรูปแบบกระบวนการวิธีการทำงานเราเรียกกันว่าแพลตฟอร์มกรรมาธิการครับคำว่าแพลตฟอร์มกรรมาธิการหมายถึงว่าการประชุมกรรมาธิการในห้องใหญ่และอนุทั้งสองห้องเราจะใช้เป็นเวทีนะครับที่ใช้อำนาจกรรมาธิการในการเรียกหรือส่งหนังสือเชิญประชุมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ทีมงานที่ทำงานอยู่เบื้องหลังจริงๆไม่ใช่พวกเรากรรมาธิการครับเป็นบรรดาที่ปรึกษาหัวหน้าคณะทำงานที่วันนี้บางท่านก็อยู่บนบัลลังก์แห่งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น7คณะทำงานครับที่ผมจะต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานคณะกรรมาธิการชุดนี้ครับอาทิเช่นคณะทำงานงบ67ที่ทุกท่านได้เห็นเล่มรายงานศึกษาการจัดทำงบ67ที่รายงานเข้าสู่สภาไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่เราจะพิจารณากันในชั้นวิสามัญคณะทำงานงบ68ครับที่มีท่านรัชนกศรีนอกครับเป็นประธานอนุชุดนี้และผมก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าในงบ68ที่อาจจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เราจะมีผลการศึกษาจากคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไปพร้อมๆกันอย่างแน่นอนมีในเรื่องของคณะทำงานท้องถิ่นครับที่มีท่านไกลก้องไวทยาการเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อศึกษารูปแบบการจัดทำงบประมาณท้องถิ่นให้มีความมีอิสระทางการคลังมากขึ้นมีในเรื่องของคณะทำงาน Cloud First and Agile Procurement Policy นะครับเพื่อศึกษาการจัดทำงบประมาณให้ตอบโจทย์นโยบาย Cloud First ของรัฐบาลมีในเรื่องของคณะทำงาน Budget Reform ครับที่ศึกษาในเรื่องของการปรับปรุงปฏิรูประบบงบประมาณที่พึงปรารถนาที่เรามุ่งมั่นตั้งใจว่าจะมีข้อสรุปว่าเราจะต้องปรับปรุงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน2ปีหรือ4ปีต่อจากนี้อย่างไรบ้างนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของคณะทำงานจับตาครับที่ทำงานตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการต่างๆย้อนหลังในปีงบประมาณปัจจุบันและงบประมาณที่ผ่านๆมาซึ่งถ้าเราแบ่งกลุ่มภารกิจทั้งหมดครับของบรรดาทุกคณะทำงานเราสามารถจัดกลุ่มออกมาได้3กลุ่มภารกิจด้วยกันที่เราเรียกกันว่ากลุ่มภารกิจจัดทำจับตาและจัดระเบียบครับ
คำว่าจับตานั้นก็เหมือนสิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้เคยทำมาในอดีตครับคือตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณในโครงการต่างๆย้อนหลังเป็นการทำงานย้อนหลังเท่านั้นครับแต่การทำงานในกรรมการชุดนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณกรรมการและที่ปรึกษาทุกท่านครับที่ช่วยวางหลักให้พวกเราทำงานไปข้างหน้าด้วยคำว่าทำงานไปข้างหน้านั้นก็คือการทำงานในเรื่องของกลุ่มการจัดทำอย่างเช่นในอนุศึกษาการจัดทำงบ67และ68ที่กำลังดำเนินการอยู่สุดท้ายคือในเรื่องของการจัดระเบียบครับจัดระเบียบคือการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิรูปและปรับปรุงกระบวนการงบประมาณเสียใหม่เป็นงานลองเทอมครับเป็นงานระยะยาวภายใน2ปี4ปีที่เราควรจะต้องมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปในส่วนของผลผลิตนะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานที่อยู่ในเล่มรายงานฉบับนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้เวลาสภามากนะครับอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างขออนุญาตเปลี่ยนสไลด์ไปเร็วๆนะครับในส่วนของมาตรการเชิงนโยบายครับเป็นข้อสังเกตท้ายเล่มผมมีข้อสังเกตที่เป็นมาตรการหลังต่างๆเหล่านี้ที่น่าสนใจ2ประการครับที่เหลืออาจจะให้ทุกท่านศึกษาเองหรือว่าทุกท่านอาจจะลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนหรือว่าให้ข้อคิดเห็นได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของมาตรการที่เราควรจะพัฒนาแอปทางรัฐให้เป็นทางรัฐของประชาชนจริงๆนะครับให้เป็นแอปเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดิจิตอลภาครัฐนะครับจากแอปนี้แอปเดียวได้ไม่ใช่มี 3-400 แอปสร้างใหม่ไม่รู้จบนะครับซึ่งกรรมาธิการเราก็ได้มีข้อสังเกตส่งตรงไปยังคณะรัฐมนตรีและสำนักงบประมาณครับที่บอกว่ารัฐบาลควรจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนครับต่อจากนี้สำนักงบจะอนุมัติการจัดสรรงบประมาณที่พัฒนาแอปใหม่หรือตั้งแอปใหม่ไม่ได้อีกแล้วสิ่งที่จะอนุมัติได้ก็คือการอนุมัติงบประมาณที่มีการเชื่อมระบบเข้าแอปทางรัฐเท่านั้นเพื่อไม่ให้มีการผลิตแอปพลิเคชันซ้ำซ้อนอีกต่อไปอีกหนึ่งมาตรการเชิงนโยบายที่น่าสนใจครับอย่างเช่นการสนับสนุนรถ EV หรือการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ไหมที่ในปีงบประมาณ 68 69หรือปีงบประมาณถัดไปที่รัฐบาลจะมีการวางมาตรการครับที่บอกว่าบรรดาค่าเช่ารถประจำตำแหน่งต่อจากนี้ไปเปลี่ยนจากรถสันดาปให้เป็นรถ EV ผมคิดว่าเป็นมาตรการง่ายๆครับอาศัยกฎระเบียบมติครม.ไม่กี่ข้อไม่ต้องแก้กฎหมายไม่ต้องใช้งบประมาณก็สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรม EV และสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมไปได้พร้อมๆกันส่วนเป้าหมายของคณะกรรมการชุดนี้ในไตรมาสนี้นะครับซึ่งเราอาจจะเหลือเวลาแค่ 1-2 เดือนนะครับก็คือในเรื่องของงบประมาณปี68ที่ผมได้นำเรียนไปแล้วว่าเรามีการตั้งอนุกรรมการศึกษาการจัดทำงบ68คู่ขนานอยู่แล้วก็ในช่วง 2-3 สัปดาห์ต่อจากนี้จะเป็นช่วงที่คณะกรรมการเราครับจะสรุปผลการศึกษาที่เราได้เรียกข้อมูลคำของงบประมาณปี68จากทุกหน่วยรับงบประมาณมาศึกษาในกรรมการชุดนี้ว่าเราคิดว่าคำของงบประมาณต่างๆเหล่านี้มีส่วนใดที่สอดคล้องกับวิกฤตประเทศมีส่วนใดที่ยังขาดส่งตรงไปถึงสำนักงบประมาณครับถามว่าทำไมเราถึงต้องทำภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ครับเพราะว่าตามปฏิทินงบประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่สำนักงบประมาณครับสรุปคำของงบประมาณและจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี68เสนอคณะรัฐมนตรีเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าข้อสังเกตข้อชี้แนะข้อคิดเห็นในคณะกรรมการชุดนี้ที่ศึกษาคำของงบประมาณจะมีประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารและสำนักงบประมาณไม่มากก็น้อยแต่ผมอยากนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกครับโดยเฉพาะหลายๆท่านที่อาจจะอยู่ในคณะรัฐมนตรีครับต้องนำเรียนตามข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันท่านนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือสั่งการชัดเจนแล้วให้สำนักงบประมาณจัดส่งข้อมูลคำของงบประมาณปี67และปี68แก่คณะกรรมการครับแต่สำนักงบประมาณยังมิได้นำส่งข้อมูลต่างๆเหล่านั้นให้กับคณะกรรมการอย่างครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าค่อนข้างมีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงบประมาณกำลังจะเสี่ยงเรื่องในเรื่องของการกระทำผิดระเบียบวินัยหรือไม่ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็อยากจะฝากเพื่อนสมาชิกครับที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีช่วยเร่งรัดติดตามต่อเพื่อให้คณะกรรมการเราได้มีผลการศึกษาซึ่งเป็นผลการศึกษาของสภาแห่งนี้ให้เราสามารถวิเคราะห์งบประมาณปี68ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของเป้าหมายของคณะทำงานอื่นๆผมขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนนะครับเปิดเป็นวาระเบื้องต้นไว้ก่อนให้เพื่อนสมาชิกเห็นว่าเป้าหมายของพวกเราต่อจากนี้อีก2ปีหรือ4ปีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ถ้าทุกท่านเห็นตรงกันนั่นก็คือในส่วนของการปฏิรูประบบและกระบวนการงบประมาณเสียใหม่ครับก่อนที่จะไปพูดถึงระบบงบประมาณที่พึงปรารถนาผมอยากจะชวนทุกท่านคิดก่อนว่าแล้วระบบงบประมาณปัจจุบันคือภาพสะท้อนของอะไรครับผมคิดว่าระบบงบประมาณปัจจุบันนั้นคือภาพสะท้อนของเศรษฐกิจการเมืองไทยและระบบรัฐราชการในปัจจุบันครับถามว่า
ระบบรัฐราชการในปัจจุบันที่สะท้อนผ่านการจัดทำงบประมาณมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างผมคิดว่าคงหนีไม่พ้นสไลด์หน้าถัดไปครับภาพที่ทุกท่านเห็นในซ้ายมือของทุกท่านนะครับที่อยู่บนสไลด์ตรงนี้สร้างขึ้นมาจาก generative AI ครับที่ผมเข้าไปพร้อมให้มันฟังว่าวิธีและขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณของไทยนั้นทำอย่างไรบ้างจะแก้ปัญหาสักหนึ่งอย่างในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องขนส่งสาธารณะนั้นเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงมีผู้ตัดสินใจหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นท่านอธิบดีต่างๆนะครับหรือว่าผ่านแผนพัฒนาจังหวัดก็ต้องผ่านผู้ว่าหรือแม้แต่งบจังหวัดกลุ่มจังหวัดก็เป็นอีกท่องบประมาณนึงครับนี่คือภาพที่ generative AI สามารถวาดออกมาได้ให้ทุกท่านเห็นครับว่าถ้าข้างล่างคือพื้นที่1พื้นที่หรือ1จังหวัดจะแก้ปัญหา1ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนข้างบนคือท่องบประมาณใหญ่ๆเงินภาษีของพี่น้องประชาชนครับทุกท่านจะเห็นความกระจัดกระจายแบบนี้ตามภาพที่แสดงอยู่นี้เลยนะครับก็คือเป็นงบประมาณที่เป็นตัวแทนของรัฐราชการที่อำนาจการบริหารและอำนาจการกำหนดนโยบายอยู่ในมือข้าราชการประจำมีลักษณะรวมศูนย์ส่วนกลางผูกขาดอำนาจบริหารแบบบนลงล่างมีลักษณะกระจัดกระจายครับกระทรวงทบวงกรมทำงานกันเป็นไซโลมีลักษณะที่ขาดพลังครับไร้ทิศทางที่ชัดเจนบูรณาการไม่ดีสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีลักษณะที่ไร้อำนาจขาดอำนาจประชาชนไม่เคยเป็นตัวเอกในสมการการตัดสินใจครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างครับอาทิเช่นปัญหาการขาดพื้นที่ทางการคลังครับในปัจจุบัน 3.48 ล้านล้านในงบปี67นี้เป็นงบประมาณที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้เองจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกิน 1.1 ล้านล้านบาทตามผลการศึกษาของ101พับนะครับแต่ในทางความเป็นจริงสำนักงบประมาณเคยออกมาชี้แจงแล้วว่าพื้นที่ทางการคลังที่สามารถจัดการได้เองนั้นอาจจะต่ำเพียงแค่900ล้านบาทเท่านั้นหรือดูเพียงงบลงทุนอาจจะเหลือเพียงแค่700ล้านบาทเท่านั้นนะครับเพราะนั้นทุกท่านจะเห็นได้ว่าระบบงบประมาณปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดนี้หรือชุดหน้าตราบใดที่เรายังไม่มีการปฏิรูปกระบวนการงบประมาณเสียใหม่รัฐบาลในอนาคตอาจจะเสี่ยงภาวะการขาดพื้นที่การคลังมากขึ้นได้เรื่อยๆนะครับทำอย่างไรที่เราจะสามารถเปลี่ยนงบประมาณฐานอดีตเป็นงบประมาณฐานศูนย์เพื่ออนาคตได้ทำอย่างไรที่เราจะสามารถเปลี่ยนงบประมาณราชการประจำแล้วเป็นงบลงทุนตามนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์ได้นอกจากนี้ครับในเรื่องของงบงานประจำที่เพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันทำให้รัฐบาลเหลือพื้นที่น้อยลงทุกวันแล้วยังมีในปัญหาในส่วนของการที่หนี้โตเร็วกว่ารายได้ด้วยนะครับจากตัวเลขนี้ครับเป็นตัวเลขตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีค่าใช้จ่ายค่าชำระหนี้และต้นดอกเบี้ยนะครับเงินกู้สูงขึ้นมากขึ้นทุกปีเฉลี่ยปีละ 6% แต่ในขณะที่รายได้สุทธิของรัฐบาลนั้นโตเพียงแค่ 3% ต่อปีทุกท่านจะเห็นว่าพื้นที่ระหว่าง2เส้นกราฟนี้หดแคบลงทุกปีนะครับดังนั้นจากปัญหาทั้งหมดที่ทุกท่านได้เห็นผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่อยู่ในกระบวนการงบประมาณมีประสบการณ์ในฝ่ายบริหารหรือว่าในสภาผู้แทนราษฎรมาหลายปีเห็นปัญหาไม่ต่างกันครับคำถามก็คืองบประมาณที่เราพึงปรารถนาเป็นงบประมาณแบบไหนผมเชื่อว่าเป็นระบบและกระบวนการงบประมาณที่เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนประเทศครับเราจะทำให้ระบบงบประมาณนั้นเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนประเทศได้อย่างไรครับผมคิดว่ามี4คุณสมบัติ4ข้อนี้ที่สำคัญด้วยกัน1ควรจะต้องเป็นระบบและกระบวนการงบประมาณที่สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างรอบด้านครับเพื่อให้เห็นสุขภาพของรัฐไทยแบบองค์รวมสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจมหาภาคได้อย่างรอบด้านและชัดเจนครับคำว่างบประมาณต่อจากนี้ในวิสัยทัศน์ของพวกเราไม่ได้หมายถึงงบประมาณรายจ่ายอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงงบประมาณรายได้และงบประมาณที่เราต้องตรวจสอบให้เห็นถึงปริมาณหนี้สาธารณะด้วยไม่ใช่งบประมาณของส่วนราชการอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่ต้องเป็นงบประมาณที่เห็นทั้ง public sector อาทิเช่นงบประมาณของรัฐวิสาหกิจงบกองทุนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประการที่2ครับเราคิดว่าต้องเป็นระบบกระบวนการงบประมาณที่มีความยืดหยุ่นเท่าทันโลกพร้อมรับมือต่อสถานการณ์และความท้าทายใหม่ๆในอนาคตครับทำอย่างไรให้เราสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดทำงบประมาณที่พวกเรามีข้อเสนอเบื้องต้นแล้วนะครับออกจากงบประมาณฐานอดีตไปเป็นงบประมาณฐานศูนย์แห่งอนาคตได้แยกกระบวนการจัดทำงบประมาณของงบราชการงบงานประจำออกจากงบภารกิจและนโยบายรัฐบาลให้มีความชัดเจนครับเราจะปรับปรุงกระบวนการการจัดทำงบประมาณอย่างไรให้มีความชัดเจนในส่วนนั้นประเด็นที่3ครับประเด็นเรื่องของการสร้างระบบงบประมาณที่มีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลครับประชาชนมีส่วนร่วมนั่นก็คือการเปิดเผยข้อมูลคำของงบประมาณที่ผมได้นำเรียนผ่านท่านประธานไปแล้วว่าทุกวันนี้สำนักงบประมาณก็ยังไม่ได้ส่งข้อมูลคำของงบประมาณให้แก่กรรมาธิการเรานะครับ
เมื่อสำนักงบประมาณได้เปิดเผยข้อมูลคำขอตั้งแต่ต้นกระบวนการงบประมาณเกิดอะไรขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปแสดงความคิดความเห็นว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการใดตั้งแต่ต้นกระบวนการจัดทำงบประมาณครับไม่ใช่มีเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็นเพียงแค่2สัปดาห์ตอนที่กลายมาเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังผ่านครม.แล้วเพื่อทำเป็นพิธีตามมาตรา77แห่งรัฐธรรมนูญก่อนที่จะเสนอสภาแบบนั้นผมคิดว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์ส่วนสุดท้ายของการเพิ่มธรรมาภิบาลครับนั่นก็คือการยกระดับสถานะงบประมาณของรัฐสภาหรือ PPO ครับให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางวิชาการสามารถวิเคราะห์และถ่วงดุลตรวจสอบการจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบริหารได้ประการสุดท้ายประการที่4ครับผมคิดว่าระบบกระบวนการงบประมาณที่พึงปรารถนานั้นควรจะต้องสร้างสมดุลวินัยการคลังและการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กันไปครับผมคิดว่าพวกเราในฐานะกรรมาการเองไม่ได้เห็นด้วยครับว่าเราจะต้องเท่านี้แต่จะขอสรุปตอนท้ายนิดนึงก่อนที่จะฟังความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมคิดว่าทุกท่านเชื่อตรงกันกับพวกเราว่าระบบงบประมาณแบบที่เป็นอยู่นั้นไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศในปัจจุบันได้เปลี่ยนประเทศให้รับมือกับความท้าทายในอนาคตก็ไม่ได้เราทุกคนครับต้องการระบบงบประมาณที่ดีกว่านี้ประชาชนคนไทยคู่ควรกับระบบงบประมาณที่ดีกว่านี้การปฏิรูประบบงบประมาณมีความสำคัญไม่แพ้กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับสองเรื่องนี้คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปข้างหน้าหลังจากที่เราถอยหลังก้าวเท้าถอยหลังมาแล้ว2ทศวรรษที่ผ่านมาโจทย์การสร้างระบบงบประมาณที่พึงปรารถนาควรจะต้องเป็นวาระหลักในการทำงานของพวกเราทุกคนครับและเป็นวาระหลักของคณะกรรมการชุดนี้ที่ผมเชื่อว่าไม่ว่าพรรคใดจะมาเป็นรัฐบาลในอนาคตพรรคเหล่านั้นจะมีจุดยืนทางอุดมการณ์หรือความเชื่อทางการเมืองเศรษฐกิจแบบใดทุกพรรคต่างต้องการระบบงบประมาณที่ดีทำไมพวกเขาหรือพวกเราต้องการระบบงบประมาณที่ดีครับเพื่อทำให้พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเข้ามานั้นสามารถดำเนินตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เรื่องนี้ครับผมลงมือทำคนเดียวไม่พอกรรมาการชุดนี้ลงมือทำคณะกรรมาการชุดเดียวไม่พอพรรคก้าวไกลพรรคเดียวทำเองก็ไม่มีวันสำเร็จครับพวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้ต้องเข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแชร์ประสบการณ์ครับมันไม่ใช่โจทย์ของคนใดคนหนึ่งพรรคใดพรรคหนึ่งแต่เป็นโจทย์ของพวกเราทุกคนพวกผมครับขออาสาเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาทุกท่านรวมถึงหน่วยราชการครับนักวิชาการภาคประชาสังคมที่ผมต้องกราบขอบพระคุณครับในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพวกผมได้เดินสายไปหารือกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตสมาชิกรัฐสภาอดีตกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณและสมาชิกรัฐสภาในสภาชุดนี้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยและทุกๆท่านก็ให้ข้อคิดเห็นและให้ความรู้ดีๆกับพวกเรามากมายครับดังนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านผ่านท่านประธานไปครับว่ามาร่วมกันผลักดันให้วาระนี้ในการปฏิรูประบบกระบวนการงบประมาณที่พึงปรารถนาเป็นวาระของพวกเราทุกคนที่ทุกพรรคเห็นตรงกันซึ่งต้องผมเองก็ต้องขอความอนุเคราะห์และขอรับการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับต้องขอบคุณท่านประธานที่เปิดโอกาสนะครับให้รายงานนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการนะครับที่ได้จัดทำงบประมาณไทยไม่เหมือนเดิมนะครับเล่มนี้นะครับสวยสะดุดตาอ่านง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่อวยกันเองนะครับก็มีข้อเสนอแนะต่างๆที่เดี๋ยวผมจะได้พูดเป็นลำดับถัดๆไปนะครับท่านประธานครับผมเปิดดูลองสแกนใน QR code นะครับในหน้าที่20นะครับวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานนะครับซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยผมก็สแกนจริงนะครับก็เห็นรายละเอียดนะครับที่ท่านประธานเนี่ยได้ลิงก์เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่องบประมาณไทยที่ไม่เหมือนเดิมนะครับงบประมาณไทยที่มีการตรวจสอบนะครับมีมาตรการต่างๆนะครับรูปภาพตัวอย่างแต่ผมนิดนึงครับท่านประธานมันเห็นแค่รูปภาพบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าพอมีรายละเอียดของอย่างเช่น PBO เงี้ยน่าจะมีลิงก์ที่สามารถเชื่อมต่อไฮเปอร์ลิงก์ไปถึงหน้าเว็บไซต์ของ PBO หรือว่าแหล่งข้อมูลนั้นจริงๆได้นะครับเพราะว่าจริงๆนะผมคิดว่าไม่เกินความสามารถท่านประธานอยู่แล้วแต่เป็นข้อเสนอแนะเพื่อที่ว่าพอเวลาคนอ่านต่อแล้วก็จะได้เห็นว่าความเชื่อมโยงเป็นอย่างไรประเด็นที่2ครับท่านประธาน
ในเล่มนี้ผมเข้าใจนะครับว่าก็มีการเผยแพร่อยู่แล้วแต่ว่าในหน้าผมก็มาคิดต่อว่าในว่าหน้าเว็บไซต์ของรัฐสภาเนี่ยนะครับถ้าออกแบบได้ทันสมัยแบบนี้นะครับจะน่าอ่านมากดังนั้นนะครับเพื่อเชื่อมโยงนะครับระหว่างกระดาษแบบคาร์บอนกับเว็บไซต์เนี่ยนะครับเพื่อที่ให้เข้าถึงพี่น้องได้มากขึ้นเนี่ยนะครับก็น่าจะเพิ่มลิงก์นะครับหรือว่ารายงานที่จะสามารถเห็นได้หรือว่าปรับโฉมรูปแบบของการรายงานในขณะเดียวกันในเล่มนี้นะครับก็ถ้าคนที่เห็นแล้วเนี่ยอยากจะอ่านเพิ่มเติมเช่นกรณีเรื่องของการที่ท่านไปการประชุมครั้งที่4ศูนย์ข้าวห้องสมุดลดควบคุมการสั่งการนี่เป็นหัวข้อใช่ไหมครับแล้วก็มีรายละเอียดว่าท่านไปเรียกผู้แทนหน่วยงานที่เป็นกรมการข้าวเนี่ยมาประชุมแล้วมีมติอย่างไรเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามีสแกนต่ออีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะกระโดดไปเห็นหน้าเว็บไซต์ซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีบันทึกการประชุมที่เป็นลักษณะแบบทางการคือในเนี้ยครับก็เป็นลักษณะของการย่อสั้นมาแล้วก็เป็นสรุปประเด็นเพื่อให้อ่านและเข้าใจง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีอาจจะมีนักวิชาการหรือว่าผู้ที่จะทำนักศึกษาที่อยากจะแสวงหาข้อมูลหรือว่าติดตามรายละเอียดมากขึ้นเนี่ยถ้าจะได้สแกนกระโดดไปมาแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายและสนุกมากนะครับในการหาข้อมูลนะครับแล้วก็ชื่นชมว่ามีความตั้งใจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับก็ผมคิดว่าในรายงานเล่มนี้นะครับก็เป็นนวัตกรรมของสภาที่มีการรายงานต่อการทำงานให้พี่น้องประชาชนเห็นความคืบหน้านอกเหนือจากหน้าเว็บไซต์แล้วก็มาเป็นสรุปเป็นประเด็นให้เห็นซึ่งผมคิดว่านี่คือนวัตกรรมที่หน้าที่จะดำเนินตามผมก็ต้องไปคิดไปทบทวนนะครับว่าเราก็จะต้องนำแต่แข่งกันทำงานนะครับเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับที่ท่านประธานกรรมาธิการเนี่ยนะครับได้จัดนะครับท่านประธานลองดูได้นะครับในหน้าท้ายๆของเล่มเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะใส่รายละเอียดของการไปจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อให้ถอดบทเรียนได้เห็นข้อมูลที่เยอะมากขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าเป็นตรงนี้เพื่อประหยัดกระดาษนะครับแต่ว่าในรายงานอนุเนี่ยที่มีลิงก์เข้าไปเนี่ยผมก็ลองเข้าไปดูแล้วนะครับก็เยี่ยมยอดมากครับแต่ว่าไหนๆท่านสรุปมาได้หลายหน้าเนี่ยผลการศึกษาก็น่าจะทำอยากเห็นรูปเล่มที่สวยงามนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับท่านประธานก็ชื่นชมนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นมาตรฐานในการทำงานของเพื่อนสมาชิกต่อไปในอนาคตขอบพระคุณครับ